ไปทำอะไรอย่าไปทำอะไรอย่าไปทำอะไรนะสุดยอดสู้ครับเนี่ยพลังประชาชนสู พี่น้องนะครับเพราะพี่น้องบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตัวจะเข้าไปเดี๋ยวผมจะคัดเลือกพี่น้องบ้างประชาชนที่เหนื่อยยากกันมา3วันแล้วเข้าไปกับแกนนำที่จะพูดคุยเพื่อมันอย่ายิงเลยดิ